กรน้อมนำหาพามทำไปพลค่าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราเจ้านาเจ้าสวนเจ้าไรยังพ้นให้แก่ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับปิงและเกษตรศาสตร์นำไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ปิงรับอาสาพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงพร้อมลิ้มรสผลไม้ชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านที่เคยทานอาจจะบอกว่าฝาดมากๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ปิงมีวิธีขจัดความฝาดมาฝากกันคุณผู้ชมพอจะเดากันออกไหมคะแต่ถ้ายังนึกไม่ออกตามปิงไปที่สถานีวิจัยดอยปุยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นต้นสูงตะงานแบบนี้พอจะเดากันออกหรือยังคะว่านี่คือผลไม้อะไรปิงเฉลยให้ก็ได้ค่ะนี่คือต้นพลับนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาตามหาความลับของพลับกันค่ะแต่ความลับของพลับจะเป็นในเรื่องอะไรนั้นตามปิงไปสอบถามกับท่านอาจารย์วิสิทธิ์กิจสมพรเลยค่ะนั่นไงท่านอาจารย์อยู่ทางนั้นค่ะตามไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ปิงก็อยู่กับท่านอาจารย์วิสิทธิ์กิจสมพรแล้วค่ะอาจารย์ค่ะช่วยไขความลับนิดนึงค่ะว่าพลับเนี่ยเขามีความลับด้วยเหรอคะอาจารย์มีสิครับเป็นเรื่องของอะไรคะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยชอบพลับที่มีเนื้อแข็งกรอบนะพลับเนื้อนิ่มๆ เนี่ยคนไทยไม่นิยมนะครับพอชอบแข็งกรอบแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าพลับเนี่ยมีหลายพันจริงๆแล้วเราแบ่งกันเป็น2ชนิด คือพลับฝาดแล้วก็พลับหวานนะครับแล้วทีนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถปลูกไม้ผลเมืองหนาวได้พลับเนี่ยเป็นไม้ผลเมืองหนาวเขาเรียกว่าไม้ผลครึ่งร้อน นะครับทีนี้มันมีความลับตรงที่ว่าเราต้องเลือกพื้นที่ในการปลูกมันมีความจำกัดอยู่เพราะว่ามันต้องการความหนาวด้วยพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเท่านั้นแหละที่หนาวพอทางภาคเหนือหนาวเนี่ยก็ใช่ว่าจะหนาวได้หมดนะมันมีต้องมีช่วงชั่วโมงความหนาวเย็นของมันทีนี้เราเข้ามามองว่าพลับที่ปลูกได้ดีในประเทศไทยก็คือพลับพันธุ์ฝาดที่นิยมกันก็มีหลายนะแต่ว่าที่เป็นการค้าเลยเนี่ยก็พันพีสองหรือพันซิชูพันนี้เนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลสักประมาณ600ถึง 1,000 เมตรเขาถึงจะขึ้นได้ดีส่วนพับหวานก็เหมือนกันที่บอกว่ามี2ชนิดอ่ะนะพับหวานก็เหมือนกันก็คือต้องสูงจากระดับน้ำทะเลสัก 1,000 เมตรก็คือต้องสูงกว่าพับฝาดสูงกว่าพับฝาดค่ะอันนี้แหละครับเป็นถือว่าเป็นความลับนะฮะทีนี้กระบวนการผลิตก็มีความลับอยู่ปกติคนทั่วไปเขาก็รู้จักนะว่าการปลูกไม้ผลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีเปลี่ยนยอดค่ะนะเปลี่ยนยอดด้วยวิธีต่างๆเช่นการติดตามะม่วงนี่ก็เป็นการเปลี่ยนยอดวิธีนึงนะการเสียบกิ่งก็เป็นการเปลี่ยนยอดวิธีหนึ่งนะครับพลับเนี่ยเราใช้วิธีเสียบกิ่งในพลับฝาดเนี่ยเราเสียบกิ่งแค่ครั้งเดียวแต่พลับหวานเนี่ยเราเสียบกิ่งสองครั้งเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมอันนึงครั้งหนึ่งอันนึงต้องถึงสองครั้งเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคอยากเห็นแล้วค่ะครับเชิญเดี๋ยวดูข้างหลังผมนั่นแหละไม่ไกลดูต้นนี้เลยต้นนี้นี่อายุเกือบ30ปีละแต่เรามาดูกระบวนการเริ่มแรกที่เราทำนะค่ะครับอันนี้เป็นพับฝาดหรือพับหวานคะอาจารย์อันนี้เป็นพับฝาดเดี๋ยวให้ดูพับฝาดก่อนแล้วเดี๋ยวสักครู่ไปดูพับหวานกันโอเคโอเคนะเราพับกระบวนการผลิตพับเนี่ยเราจะมีต้นตออยู่สองสายพันธุ์อ๋อค่ะครับอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าขั้วฤาษีขั้วฤาษีเนี่ยเป็นไม้ตระกูลตะโกเนี่ยตระกูลลูกจันเนี่ยนะมันมีขึ้นทั่วไปตามดอยตามภูเขาในภาคเหนือเนี่ยอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือ
เท่าซื่อเนี่ยครั้งแรกเลยเราได้เมล็ดมาจากประเทศไต้หวันแล้วก็เอามาทำสองชนิดเนี่ยสองพันเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้ก็คือเต้าซื่อโดยเพาะต้นเต้าซื่อก่อนปีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาพับฝาดพันอย่างพันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพันพีสองเราพันพีสองมาใส่ลงไปฉะนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วต้นนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะต้นส่วนนี้เนี่ยก็คือต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งที่ชื่อว่าเต้าซื่อเราปลูกไป1ปีแล้วก็ตัดนะเราตัดมีกรรไกรไม่มีกรรไกรเราตัดอย่างนี้เนาะตัดแล้วเราเอาพี2มาใส่ลงไปเสียบต่อกันได้เลยเหรอคะเสียบต่อด้วยเลยการเสียบต่อแบบนี้เราเรียกว่าเปลี่ยนยอดโดยวิธีเสียบข้างนะเราใช้วิธีเสียบข้างแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนมันโตอย่างเงี้ยแต่ต้นนี้เนี่ยให้ผลผลิตมานานมากแล้วแล้วต้องเลี้ยงกี่ปีคะถึงจะมีผลออกมาคะอาจารย์ปกติเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกต้นตอนะเรานับแต่เริ่มปลูกต้นตอนะเราใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีในกรณีที่เราดูแลดีๆก็จะให้ผลผลิตผลผลิตที่ได้เนี่ยผลออกมาเนี่ยคือพับฝาดพันพีสองเดี๋ยวเราไปดูอีกแบบนึงคือพับหวานมันรับตรงไหนทำไมมันต้องใช้สองท่อนหนูก็อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนถึง2ครั้งล่ะคะเพราะอันนี้ครั้งเดียวก็ออกมาให้ผลเรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งโอเคเชิญเลยค่ะไปเดี๋ยวเรามาดูทั้งนี้กันน้องปิงตะกี้เนี่ยเราคุยเนี่ยคือพับฝาดเนี่ยเรามาดูพับหวานกันบ้างนี่อย่างต้นนี้เล็กอยู่นะก็เราก็มีต่อนี่นะหนึ่งครั้งสองครั้งไปดูต้นใหญ่กว่านี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดอันนี้ประมาณกี่ปีคะต้นนี้ต้นนี้3ปีค่ะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ให้ผลแล้วเนี่ยมีตรงนี้เนี่ยคือเป็นต้นตอจากนี่ขึ้นมานี่เนี่ยเป็นพันเต้าซื่อเป็นต้นตอเต้าซื่อที่เราได้ตะกี้บอกว่าได้จากประเทศไต้หวันค่ะนะแล้วจากนี่ไปเนี่ยมันมีรอยต่อดูผิวเนื้อมันผิวไม้มันต่างกันเห็นมั้ยขึ้นมานี่เป็นพันP2และอันนี้ขึ้นมาก็เป็นพันฟูยู่หรือว่าเป็นพันพับหวานค่ะนี่เป็นความลับที่เราทำพับหวานนะมันเป็นกระบวนการเราลองไปดูต้นที่มันใหญ่กว่านี้ไหมที่มันให้ลูกแล้วดีไหมโอเคไปดูกันปะชอบเลยค่ะมีผลเยอะๆค่ะชอบครับทีนี้เรามาดูไอ้ต้นใหญ่ที่มันให้ผลผลิตแล้วค่ะน้องปิงลองดูสิเงยดูบนต้นเนี่ยโอ้ดกไหมผลเยอะมากค่ะอาจารย์ดกมากนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าความลับมันก็คือว่ามันทำอย่างนี้เนี่ยตะกี้ต้นเล็กต้นกลางมานี่ต้นใหญ่แล้วต้นนี้อายุประมาณ25ปีว้าวนี่คือดูดีๆนะตรงนี้ข้างล่างเป็นต้นต่อเท่าซื่อค่ะตรงนี้ขึ้นมาจนถึงนี้ค่ะเป็นต้นต่อพับพีสองหรือพับฝาดค่ะและจากนี้ขึ้นไปเป็นพับหวานพันฟูยู่เห็นไหมเพราะเราต้องใช้มีต้นเขาเรียกว่าการทำต้นต่อกลางการกระบวนการผลิตโดยการใช้ต้นต่อกลางเหมือนเอาเขามาเชื่อมเชื่อม2ท่อน3ท่อนแล้วถ้าเขาต่อกันโดยตรงเลยไม่ได้หรอคะอาจารย์ถ้ามันต่อกันโดยตรงเอาตัวนี้เอาพับหวานมาต่อกันเต้าซื่อเลยมันโตไม่ดีแล้วมันแผลมันเนี่ยแผลต่อเนี่ยแผลที่เราเสียบข้างเนี่ยมันเข้ากันไม่ดีมันต่อกันไม่สนิทมันก็จะทำให้ต้นตายค่ะพออยู่ไปในอนาคตมันก็ตายแล้วมันทำให้ทรงต้นเล็กลงด้วยง่ายต่อการดูแลเรายืนกับพื้นเก็บผลผลิตได้หมดเลยงั้นลองชิมสิเนี่ยต้นนี้ของต้นนี้เลยเอาลองชิมสิว่ามันอร่อยไหมหวานมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้คือเมื่อเด็ดมาเมื่อกี้เลยเด็ดมาเมื่อกี้หวานมากเลยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนได้ทานเหมือนปิงบ้างอาจารย์คะแต่ปิงสังเกตเห็นนิดนึงค่ะว่าต้นพับหวานกับพับฝาดค่ะทำไมพับหวานอาจารย์ต้องเอาถุงพลาสติกมาหุ้มด้วยอะคะอ๋อพับหวานเนี่ยเป็นพับที่มันสามารถเอาออกจำหน่ายได้เลยใช่ไหมเหตุที่ราคาสูงเพราะกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากใช่ไหมเพราะความลับที่มันมีอยู่เยอะเนี่ยงั้นเราต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะพับหวานแล้วเนี่ยแมลงมันชอบโดยเฉพาะแมลงวันทองไม่ใช่เราชอบทานอย่างเดียวแมลงก็ชอบทานไม่ใช่คนอย่างเดียวแมลงก็ชอบแมลงวันทองเนี่ยจะเข้าไปวางไข่ค่ะ
ค่ะนะฉะนั้นเราต้องใช้ถุงมาห่อแล้วทำไมต้องใช้ถุงใสๆทำไมได้เห็นข้าวห่อด้วยถุงทึบก็มีห่อมะม่วงก็ใช้ถุงทึบใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ใช้ถุงใสเพราะเหตุว่าถุงใสเนี่ยแสงมันส่องผ่านได้พอแสงส่องผ่านได้เนี่ยทำให้ผลออกสีได้ถ้าเราห่อด้วยถุงทึบสีของพลับจะไม่ออกสีอย่างนี้มันจะกลายเป็นสีซีดนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ผลพลับหวานของอาจารย์ออกมาทั้งดกทั้งสวยขนาดนี้สุดยอดค่ะแล้วความลับต่อไปล่ะคะอาจารย์เป็นเรื่องของอะไรคะความลับต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ต้นพลับฝาดไหมโอเคได้เลยค่ะครับอาจารย์ค่ะมาที่ความลับต่อไปเลยค่ะเรื่องของอะไรคะอาจารย์อ๋อตะกี้เราให้ชิมพลับหวานไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมพลับฝาดดูบ้างนะเดี๋ยวจะตัดมาสดๆจากต้นเลยค่ะดีไหมมาหนึ่งลูกนี่คือพลับฝาดโชว์ดูสินี่พลับฝาดหน้าตาอย่างนี้สีสวยมากเลยค่ะครับเดี๋ยวอันนี้พันพีสองเดี๋ยวน้องปิงลองชิมดูซิว่าพีสองเป็นยังไงเอาให้ชิมไม่ต้องเยอะหรอกชิมนิดหน่อยแหมเสียดายไม่ได้เอามีดทำครัวมาเอาเลยอันนี้อาจารย์ค่ะหนูว่าแค่นี้ก็พอค่ะเป็นไงบ้างคะพับฝาดฝาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคือคนละเรื่องกับพับหวานเมื่อกี้เลยค่ะนี่คือพับฝาดค่ะทีนี้มันฝาดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันฝาดเพราะว่ามันมีสารแทนนินอยู่ข้างในสารแทนนินเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมกันเยอะค่ะเขาเอาไปทำอุตสาหกรรมเช่นการย้อมแห อุตสาหกรรมกระดาษสากระดาษทำล่มเนี่ยนะป้องกันไม่ให้กระดาษยุ่ยใช้แช่ในสารแทนนินอันสารแทนนินเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้ามาชิมมากินนี้ฝาดครับทีนี้มันฝาดเพราะอะไรเพราะสารแทนนินเนี่ยมันอยู่ในรูปที่มันละลายน้ำได้พอเราเคี้ยวกินเข้าไปเคี้ยวเนื้อพลับกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันละลายน้ำเลยก็ฝาดเรียบร้อยเลยค่ะเมื่อกี้พอเอาเข้าปากปุ๊บแทนนินที่อยู่ในลูกนี้นะคะก็ละลายน้ำในปากของปิงเรียบร้อยค่ะเออครับทีนี้ว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะไม่ให้มันฝาดก็โดยธรรมชาติมันก็จะหายไปเรื่อยๆเมื่อมันสุกขึ้นสุกขึ้นสุกขึ้นมันสุกจนนิ่มเลยลูกมันจะสีแจ่มกว่านี้แดงกว่านี้ค่ะแต่นิ่มหายฝาดก็จะมีแต่รสหวานทีนี้ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนี่คือความลับอันหนึ่งที่เป็นที่มาเพราะคนไทยเนี่ยเขาไม่ชอบพลับที่สุกนิ่มก็เลยต้องทำให้มันแข็งกรอบและหวานค่ะทำยังไงเขามีวิธีการเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่าการกระจัดความฝาดหรือการลดความฝาดการลดความฝาดมีหลายวิธีมากวิธีสมัยก่อนเนี่ยทำกันแบบเขาเรียกอะไรนะภูมิปัญญาชาวบ้านนะภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยก็ไปแช่ในน้ำปูนใสแช่ไว้ 3-4 วันเอาขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นสีขาวด้วยคราบปูนคราบน้ำปูนหมดเลยก็ต้องมาขัดบางคนเนี่ยอยากให้มันสะอาดมากๆเอาสก็อตไบรท์ขัดอุ้ย มันก็ดูไม่น่ากินครับนั่นเป็นวิธีหนึ่งแต่จริงๆมีหลายวิธีนะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาไปบรรจุในสุญญากาศในถุงที่ดูดอากาศออกหมดแล้วก็ทิ้งไว้มันก็หายฝาดและอีกวิธีหนึ่งวิธีอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่นิยมที่สุดแล้วตอนนี้ด้วยเหตุผลว่ามันสะดวกแล้วเวลาออกมาเนี่ยมันก็ไม่ดูดีมันไม่เหมือนแช่น้ำปูนมันดูน่ารับประทานกว่าเรียกว่าเป็นวิธีที่สะดวกประหยัดออกมาผลผลิตมีคุณภาพอีกด้วยครับวิธีนี้เพอร์เฟคค่ะแล้วก็หวานนี่คือความลับของมันแหมอาจารย์พูดมาสักขนาดนี้แล้วปิงชักอยากจะเห็นวิธีการทำจริงๆแล้วล่ะค่ะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกระจัดความฝาดกันนะเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์วรวิทย์ยี่สวัสดิ์ซึ่งอาจารย์เป็นคนที่ทำเรื่องการกระจัดความฝาดเก่งมากงั้นช่วงนี้นะคะปิงต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ก่อนค่ะที่พาเรามาแปลงพับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับขอบคุณครับไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปิงก็อยู่กับท่านอาจารย์วรวิทย์ยี่สวัสดิ์แล้วค่ะอาจารย์ค่ะอยากทราบมากเลยค่ะว่าถ้าเราจะขจัดความฝาดของพลับนี่อาจารย์มีวิธีทั้งหมดกี่วิธีคะวิธี ขจัดความฝาดพลับนี่จะมีหลายวิธีมากนะแต่วิธีที่นิยมที่สุดในปัจจุบันและทำเป็นการค้าอยู่ก็การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการขจัดความฝาดค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เขาก็ยังมีทำกันอยู่แต่น้อยก็คือการใช้น้ำปูนน้ำปูนใสธรรมดาแต่ก็มีไม่เยอะก็คือวิธีการขจัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือเป็นที่นิยมมากกว่าอาจจะด้วยต้นทุนน้อยกว่าแล้วก็ได้ผลผลิตดีกว่าหรือเปล่ามันก็ข้อแรกก็คือมันก็สะดวกนะข้อสำคัญก็คือมันจะไม่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคราบปูนขาวๆเกาะถ้าเป็นน้ำปูนทำมันจะมีขาวๆแต่ถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่เมื่อขจัดความฝาดเสร็จแล้วผลมันเป็นยังไงมันก็ออกมาก็เป็นอย่างนั้นฟังแล้วชักอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าวิธีขจัดความฝาดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขาทำกันยังไงนะคุณผู้ชมก็สงสัยใช่ไหมคะแบบนั้นต้องรบกวนท่านอาจารย์ช่วยสาธิตให้ดูหน่อยละค่ะครับอาจารย์ก็อาจารย์อะไรคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่ใช้ในการขจัดความฝาดของพลับด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอาจารย์คะเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็บรรจุอยู่ในถังอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีถุงถุงพลาสติกอย่างหนานะอย่างหนาพร้อมเชือกเวลาเอาคัดพับใส่แล้วอัดด้วยแก๊สแล้วก็ใช้ถุงใช้เชือกฟางมัดปิดปากถุงแล้วก็เก็บไว้อาจารย์ค่ะเห็นพี่เขากำลังเอาพลับใส่ถุงอยู่นี่อยากรู้ค่ะว่าถุงหนึ่งใส่ได้กี่กิโลกรัมอะคะอาจารย์ถุงหนึ่งใส่ได้ประมาณ5กิโลค่ะประมาณ5กิโลครับตกประมาณ50ลูก50ลูกก็5กิโลกว่าหน่อยๆค่ะหนูก็ว่าเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่โอ้โหพี่เขาแม่นมากเลยนะคะหยิบใส่ถุงได้5กิโลเป๊ะไม่ต้องช่างนะคะเพราะว่าก็คือประมาณ50ลูกนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากใส่ถุงครบ5กิโลแล้วเราก็จะเอามาใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมอยากเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอัดก๊าซลงไปเลยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็ทำให้อากาศปกติเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงในถุงนะมันจะเหลือน้อยลงเสร็จแล้วเราจะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใส่เข้าไปหน่อยนึงอีกทีนึงเพื่อว่าจะไล่อากาศจากข้างในเนี่ยมันออกมาเพราะว่าโดยคุณสมบัติทางไอ้นั่นมันแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหนักกว่าอากาศมันจะไปแทนที่อากาศข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็บรรจุลงอีกทีนึงมันก็จะใกล้เคียงกับบรรยากาศของคาร์บอนไดออกไซด์ 100% อ๋อก็คือไม่ใช่ว่าเราเอาพับใส่ถุงแล้วก็ใส่ก๊าซลงไปเลยคือต้องไล่อากาศออกให้หมดก่อนแล้วก็ปิดปากถุงก่อนใช่ไหมคะแล้วเราต้องใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่คะอาจารย์ก็จนโป่งเต็มถุงเลยโป่งเต็มถุงแล้วก็ปิดแล้วก็เสร็จอันนี้ใส่ไปนิดนึงก่อนเพื่อไล่อากาศขึ้นมานะคะอันนี้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100% เลยใช่ไหมใช่แล้วหลังจากปิดถุงแล้วคะแล้วเรานำไปทำอะไรต่อก็ตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิห้องปกติอ๋อค่ะไว้ประมาณกี่วันคะความฝาดถึงจะหมดไปอะคะอาจารย์มันปกติไอ้พวกนี้มันจะไว้3ถึง7วันถ้า3วันเนี่ยมันหมายความว่าพับแก่ได้ที่อันหนึ่งนะและอีกอันหนึ่งก็อุณหภูมิขณะที่ทำการบ่ม
ถ้าอุณหภูมิสูงมันจะหายฝาดไวถ้าอุณหภูมิต่ำอย่างบนนี้เย็นเนี่ยบางที 3-4 วันมันยังจะไม่หายฝาดในขณะที่ถ้าเราเอาไปบ่มในเมืองเนี่ยแค่2วันก็กินได้แล้วค่ะนะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความสุกแก่ของลูกพลับเองอาจารย์ค่ะปิงเห็นตามท้องตลาดที่เขาขายอะค่ะถุงหนึ่งหูเขาใส่กันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแต่ผลสีส้มเขามีสีเขียวสีเหลืองปนๆกันแล้วแบบนี้ประสิทธิภาพในการขจัดความฝาดเขาจะไปพร้อมกันทั้งถุงไหมคะอาจารย์อันนี้ถ้าความการขจัดความฝาดจะหายไวหายช้านี่มันขึ้นอยู่กับความสุกแก่ของผล อันหนึ่งถ้าในถุงหนึ่งมีพับความสุกแก่ปนกันหลายระดับอายุเนี่ยการขจัดความฝาดเนี่ยอันผลที่แก่กว่าเนี่ยมันจะหายก่อนในขณะที่ผลที่อ่อนกว่านี้มันยังฝาดอยู่เพราะนั้นเมื่อเปิดออกมาแล้วบางส่วนจะทานได้บางส่วนก็จะติดรสฝาดซึ่งทำให้เป็นปัญหาต่อการจำหน่ายนะแบบนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงเกษตรกรไหมคะก็อยากจะฝากสองสามข้อนะก็ขณะที่จะบรรจุพลับเพื่อขจัดความฝาดลงในถุงหรือในภาชนะใดก็แล้วแต่ควรจะคัดความสุกแก่ให้ใกล้เคียงกันด้วยสายตานะแล้วก็ขจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ถ้าบางทีคิดว่า3วันหายฝาดมันไม่ใช่บางทีมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะที่ทำการบ่มด้วยถ้าตามดอยอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ20องศาอะไรเงี้ยความไอการกระจายความฝาดที่จะหายนะมันจะช้ากว่าในพื้นราบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ทราบความลับของพลับกันไปหลายข้อเลยนะคะวันนี้ปิงก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วรวิทย์ยี่สวัสดิ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ทำให้เราได้ทราบความลับกว่าจะเป็นพลับหวานแต่ต่อไปนี้ปิงว่าก็คงจะไม่ลับอีกแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับความลับกว่าจะเป็นพลับหวานกว่าจะออกมาหวานได้ดังใจนะคะก็ต้องมีการใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่การปลูกจนถึงการดูแลนะคะเพื่อที่เราจะได้ผลผลิตของพลับที่มีประสิทธิภาพและหวานฉ่ำแบบที่หลายๆท่านชอบทานกันยังไงเลยคะและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากแนะนำติชมสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏเลยค่ะและเช่นเคยค่ะทางทีมงานจะส่งของที่ระลึกตรงไปถึงที่บ้านท่านเลยและสัปดาห์นี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะปิงและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและมาติดตามกันว่าเราจะมีผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากกันอีกวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะนนทรีย์กำลังดอกบานใบช้า